ผมไม่ได้เรียนหนังสือต่อไงเล่าเจ้าสุดใจในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้ายังเดียงสาเฝ้าคอยคุ้มครองป้องภัยให้เจ้าทุกเวลาเจ้าคือถ้ามันจะคิดยังไงฟ้าไกลเพียงให้เจ้าอิ่มท้องเพียงให้เจ้านอนอุ่นยอมพ่อยอมแม่หนักแค่ไหนสุขใจเมื่อยามเจ้าทำไมมันเสียสมาธิในการสอบหรือเปล่าโยนมือร้องไห้ใส่ใจห่วงใยเจ้าทุกนาทีจะทำยังไงดีสิ่งที่พ่อหวังเจ้าโชคมันจะยอมรับจะเป็นพ่อเหมือนเดิมใหญ่ลูกเอ๋ยให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอจะทำยังไงดีคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอเตรียมตัวไปโรงพยาบาลล่ะยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งหักโหมเลยดีกว่านะคะไว้ปีหน้าก็ยังสอบได้นะผมอยากลองดูนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดาวไม่เชื่อพี่โชคหรอกค่ะดาวรู้จักพี่โชคดีพี่โชคเป็นคนจริงจังในทุกๆเรื่องเ
ครียดมากก็แล้วกันนะคะขอบคุณครับไปเถอะค่ะเดี๋ยวดาไปส่งไม่เป็นไรมั้งครับไปเถอะค่ะเป็นเภสัชกรอยู่ร้านนี้หรือเปล่าคะใช่ครับทำไมล่ะครับเมื่อวานสงสัยคุณแพจะเอายาบำรุงมาทิ้งไว้ให้พี่โชคนะคะพยาบาลกลับเมื่อวานเก็บได้ที่หน้าร้านถ้างั้นก็เป็นฝีมือเขาแล้วครับดูพี่กับคุณแพจะเข้าอกเข้าใจกันดีจังเลยนะคะเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องเป็นคนดีเอ้าลุงสุขสวัสดีค่ะแพ้สวัสดีจ้ะกลับบ้านตรงเวลาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอไม่ทะเลทลายที่ไหนเลยเหรอก็ไม่ทุกวันหรอกค่ะแล้วลุงมีธุระอะไรหรือเปล่าคะทำไมไม่ไปรอที่บ้านก็รอตรงนี้ก็ดีแล้วถึงไปหาที่บ้านเดี๋ยวแม่เราก็คอยมาต้อนรับเลยไม่ได้ทำอะไรกันเลยลุงมีอะไรให้แพ้ช่วยเหรอคะลุงฝากสมุดบัญชีนี่ให้เจ้าโชคมาหน่อยได้ไหมทำไมลุงไม่เอาไปให้เขาเองล่ะคะลุงไม่กล้าสู้หน้าลูกอะทำไมล่ะคะลุงไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยลุงเป็นคนเก็บเขามาเลี้ยงให้ชีวิตใหม่กับเขาให้เขาได้ดิบได้ดีขนาดเนี้ยแปลว่าลุงมีบุญคุณกับพ่อแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดแต่เขามาทิ้งมาคว้างแบบนั้นนะคะแต่โชคไม่คิดได้มันไม่ใช่คนเนรคุณหรอกนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่กล้าสู้หน้าเขาล่ะคะหรือแพรก็ลุงกลัวสายตาเจ้าโชคมันที่เวลามันมองลุงอะสิลุงเราไม่ใช่พ่อมันแล้วคิดมากเกินไปช่วยลุงหน่อยนะหนูแพรนะทำให้ลุงสบายใจหน่อยไม่ได้เหรอฝากสมุดบัญชีนี้ให้เจ้าโชคมันด้วยลุงอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตแล้วเพื่อจะให้มันเอาไปใช้ตั้งตัวนะนี่ถึงมันจะไม่ใช่เงินมากมายอะไรแต่ว่ามันก็เผื่อไว้หมุนตอนที่ยามมันขัดสนได้อะนะนะช่วยลุงหน่อยนะหนูแพรนะไม่ล่ะค่ะถ้าลุงอยากให้เขาก็ให้เขาด้วยตัวเองหนูแพ้ลุงผิดสัญญากับแพ้ลุงไม่ยอมไปเจอสมโชคตามที่รับปากเอาไว้แพ้จะไม่ช่วยอะไรลุงอีกแล้วถ้าลุงอยากให้เขาลุงก็ต้องเอาไปให้เขาด้วยตัวเองแล้วลุงอย่าคิดนะคะว่าจะแอบเอาสมุดบัญชีเนี้ยไปทิ้งไว้ให้เขาที่คลินิกแพรรู้จักสมโชคดีค่ะเขาต้องฝากแพรมาคืนลุงแน่ๆมีทางเดียวเท่านั้นที่สมโชคจะยอมรับเงินในสมุดบัญชีนี้ลุงต้องเอาไปให้เขาด้วยตัวเองกับมือโ
ไปนะคะจะไหวไหมเนี่ยจับจับจับนี่มีสมโชคมาช่วยงานคุณแบบนี้ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไงผมคงมีเวลาว่างๆแบบนี้อีกไม่นานหรอกเพราะอีกหน่อยสมโชคเขาก็คงจะต้องไปเรียนต่อแล้วล่ะคุณอ้าวนางค่ะขอบใจจ้ะลูกกำลังเหนื่อยพอดีเลยเอ๊แล้วนี่เรื่องสอบชิงทงชิงทุนอะไรเรียบร้อยแล้วเหรอคะคุณเขายังไม่ได้สอบหรอกแต่ว่าผมน่ามั่นใจนะว่ายังไงเขาต้องทำได้แหมมันอกมั่นใจกันจริงนะดาวเห็นกำลังอ่านหนังสือเคร่งเครียดอยู่เลยนะคะทั้งที่ยังไม่สบายใจเรื่องพ่ออยู่แท้ๆนึกแล้วก็น่าสงสารเขานะคุณเนาะแต่ผมว่าก็นับว่าเป็นบุญของเด็กนะที่มาได้ไกลถึงขนาดนี้จริงเป็นพ่อลุงสุขแท้ๆเลยนะคะนี่ถ้าลุงสุขไม่เก็บพี่โชคมาเลี้ยงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแม้ว่าก็อาจจะต้องไปอยู่ตามสถานสงเคราะห์แล้วมั้งไม่รู้ว่าพี่โชคจะโกรธลุงสุขหรือเปล่านะคะที่โกหกเขามาตลอดชีวิตโชคเนี่ยเขาเป็นเด็กมีความคิดนะลูกแล้วก็มีความกตัญญูด้วยเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่โกรธหรอกลูกแต่ก็อาจจะช็อกแล้วก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างนั่นน่ะสิเพราะเนี่ยเขาเซนซิทีฟตั้งแต่เด็กๆแล้วนะนี่มัวแต่ยุ่งเรื่องคนอื่นเขาอะเราอะเตรียมอยู่ที่จะไปเรียนต่อแล้วหรือยังก็หาอยู่นะคะพ่อเออเอางี้สิแม่ว่าเดี๋ยวรอดูตาโชคก่อนดีกว่าว่าเขาอ่ะจะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วหนูอ่ะก็ไปเรียนเมืองเดียวกันเลยไปพร้อมกันดาวมีเพื่อนนะแม่ก็หายห่วงดีไหมลูกดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับแค่เวียนหัวนิดหน่อยนั่งพักก่อนดีไหมครับไม่เป็นไรครับผมรอคอยนะชัยสิทธิ์คะ
พ่ออยากให้ลูกมีหน้ามีตาลูกอยากลูกมีเกียรติมีคนนับตาถือตาลูกวันนี้ยังดีๆอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้นะแกคงรอสองช่วงนะคะคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้ผิดสุขจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอะคะคุณหมอผิดอยู่ทุกทีหรือฉันไม่เคยดีในสายตาเขาเลยตั้งใจทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่เหมือนยิ่งทำยิ่งห่างเขาไม่เคยอยากจะรู้อีกนานสักแค่ไหนเขาถึงจะเปิดใจและยอมรับกันบ้างอยู่อย่างนี้คืนวันมันอ้างว้างหรือไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจฉันเลยอยากจะพูดคุยอยากจะพูดจาพอรักเจ้าสดใจในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้ายังเดียงสาเฝ้าคอยคุ้มครองป้องภัยให้เจ้าทุกเวลาเจ้าคือของขวัญจากฟ้าไกลเพียงให้เจ้าอิ่มท้องเพียงให้เจ้านอนอุ่นยอมพ่อยอมแม่หนักแค่ไหนสุขใจเมื่อยามเจ้ายิ้มปลอบโยนเมื่อร้องไห้ใส่ใจห่วงใยเจ้าทุกนาทีพอหวังเมื่อยามเจ้าเติบใหญ่ลูกเอ๋ยให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอพ่อจะพยายามเลิกเหล้าไม่ได้เย้พ่อเนี่ยนะน่ารักที่สุดในโลกเลยผมก็น่ารักลูกต่อไปเนี่ยนะพ่อก็จะแข็งแรงอยู่กับหนูเป็นนานๆใช่ไหมพ่อสิ่งที่พ่อหวังเมื่อยามเจ้าเติบใหญ่ลูกเอ๋ยให้เจ้าจงจำคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินพอวันที่เจ้าหัดเดินจับมือพ่อเดินตอกแตะพ่อคอยดูไม่ห่างไปไหนสักวันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องก้าวเดินเองสักวันเมื่อเจ้าเติบโตบนทางที่ยาวไกลจำไว้ว่าเจ้าต้องเป็นคนดี
หน้าตายิ้มแย้มสดชื่นและเจริญน้อยทุกหนูดูมันทำไอ้สุกเอ้ยนี่เอ็งทำหน้าทำตาให้มีความสุขให้สมกับชื่อเอ็งหน่อยเถอะวะหึเออนี่ลูกชายมันก็เป็นคุณหมอแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าจะไปสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยไม่ใช่เหรอหึใช่แล้วนี่เอ็งไปเจอหน้าลูกยังฮะเจอกันแล้วเฮ้ยเจอแต่เมื่อไรวะฮะก็เมื่อวันก่อนนะที่คลินิกคุณหมอชัยสิทธิ์ไงแล้วไอ้โชคดีใจไหมดีใจด้วยมันร้องไห้ป่ะไม่ได้สังเกตนะแต่คนที่ร้องไห้เป็นเองใช่ไหมล่ะอัตตาอดทนนี่ลูกเองอะมันเป็นถึงขนาดนี้แล้วเองไม่ต้องกลัวมันจะเสียคนเลยเองเนี่ยห่วงอะไรไม่เข้าเรื่องกังวลอะไรไม่เข้าเรื่องเลยไอ้สุกเออนี่สุกแล้วเองจะไปอยู่กับลูกเองไหมคงไม่หรอกอ่ะทำไมอะไม่ชอบอยู่บนตึกมันไม่ชินอ้าวทางนั้นเปลี่ยนสิให้ชินเอาลูกมาอยู่ก็เองซะเลยดีมั้ยล่ะอ๋อใช่ ตอนนี้เองก็มีเงินมีทองแล้วนี่ว่านี่เองก็ชอบบ้านมันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเอาลูกมาอยู่ด้วยตอนนี้พ่อกับลูกก็เจอได้กันทุกวันเลยอะฉันว่ารอไว้ก่อนดีกว่าอ้าวทำไมล่ะก็พูดกันไปได้เพราะเกรงใจคุณหมอเขานะสิเรียนจบปุ๊บจะให้เอาตัวกลับมาปั๊บอยู่กับคุณหมอให้คุณหมอเขาได้ใช้มันบ้างเขาอุตส่าห์ส่งเสียมันเล่าเรียนมาขนาดนี้แล้วจริงว่ะจริงจริงจริงก็แค่ไปเจอหน้ากันบ้างกินข้าวกันบ้างแค่นี้มันก็พอแล้วเออเอาต่อไปนี้นะเองก็จะมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตแล้ววะนะหลับไปแล้วล่ะลูกเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะคุณไม่เป็นอะไรหรอกเท่าที่ตรวจดูคร่าวๆเนี่ยนะก็ดูเหมือนจะค่อนข้างเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยไปหน่อยแต่ว่ายังหนุ่มยังแน่นอ่ะคงไม่เป็นอะไรร้ายแรงใช่ไหมคะแต่นี่นะถ้าเกิดว่าฟื้นขึ้นมาจะต้องตำหนิกันสักหน่อยแล้วล่ะตัวเองเป็นหมอแท้ๆรู้ทุกเรื่องเลยแต่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเนี่ยอย่าไปตำหนิพี่เขาเลยนะคะพี่เขากำลังเครียดเรื่องลุงสุกอยู่เอางี้ไหมคะคุณเราใช้โอกาสนี้ให้เขาได้พบกันดีไหมคะพ่อลูกเขาจะได้ปรับความเข้าใจกันสักทีก็ดีนะคะพ่อตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยทั้งสองคนยังไม่ได้เจอกันเลยว่าแต่ว่าเราจะไปตามหาพี่สุกก็ได้ที่ไหนดาวพอจะมีทางแล้วล่ะค่ะจ่ายเงินด้านนู้นนะคะสวัสดีค่ะดาวสวัสดีค่ะมาซื้อยาเหรอคะเปล่าค่ะดาวจะมาบอกข่าวเรื่องพี่โชคนะคะทำไมล่ะคะพี่โชคนอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเขาเป็นอะไรคะเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยเรื่องพ่อใช่ไหมคะค่ะดาวอยากจะขอร้องคุณแพรให้ช่วยตามลูกสุดไปพบพี่โชคที
พี่โชคอาจจะดีขึ้นถ้าได้คุยปรับความเข้าใจกับพ่อเขานะคะคุณพาพอจะมีทางไปตามหาลูกสุขที่ไหนได้บ้างไหมคะเอาไว้ฉันพักกลางวันก่อนได้ไหมคะฉันจะพาคุณไปหาลูกสุขเองได้ค่ะงั้นเดี๋ยวดาวเลือกสินค้ารอนะคะพี่โชคกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนี้แล้วอ่ะลุงยังทนนิ่งดูได้ได้อีกเหรอคะลุงไปก็คงจะไม่ช่วยให้สมโชคดีขึ้นอาจจะทำให้สุดหนักกว่าเดิมก็ได้ไม่จริงหรอกค่ะลุงสมโชครักลุงมากนะคะช่วงเวลาเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะค่ะจะดีเหรอดีสิคะลุงขึ้นรถไปกับดาวเดี๋ยวนี้เลยถ้าพี่โชคตื่นขึ้นมาได้เจอหน้าลุงพี่โชคจะต้องดีใจที่สุดเวลาลงคิดไตรตรองสักเดี๋ยวนะลุงขี้ขาดไม่กล้าเผชิญหน้าความจริงถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเลยคุณพากลับเถอะค่ะคุณดาววันที่เจ้าหัดเดินจับมือพ่อเดินตอกแตะพ่อคอยดูแลไม่ห่างไปนานหรือไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจฉันเลยพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกพ่อคงทำใจไม่ได้พ่อยอมรับพ่อเห็นแก่ตัวหนูไม่มีทางรักพ่อน้อยลงได้เลยนะจ๊ะพ่อพ่อมีบุญคุณกับหนูท่วมหัวแล้วหนูก็ไม่คิดที่จะตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงอะไรทั้งนั้นหนูไม่มีใจเลยว่าให้พวกเขาอีกแล้ว
ช็อกตั้งตัวไม่ทันความน้อยใจมันทำให้หนูคิดไปต่างๆนานาคิดว่าพ่อไม่รักหนูพ่อถึงยกหนูให้หมอแล้วพ่อเขาไม่ยอมเจอหน้าหนูอีกเลยไม่จริงหรอกอย่าเข้าใจพ่อเพราะทนไม่ได้จะฟังใครต่อใครไปเรียกลูกลูกคนเก็บขยะพ่ออยากให้ลูกมีหน้ามีตาลูกอยากให้ลูกมีเกียรติมีคนนับหน้าถือตาลูกพ่อไม่อยากเป็นจุดด่างดำในตัวลูกพ่อรักเจ้าสุดใจในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้ายังเดียงสาเฝ้าคอยคุ้มครองปลอดภัยให้เจ้าทุกเวลาพ่อเป็นลูกเจ้าคือของขวัญจากฟ้าไกลพ่อทำหน้าที่ของพ่อได้เพียงสมบูรณ์แบบนะจ๊ะพ่อเพียงให้เจ้านอนอุ่นตอนนี้หนูได้เป็นหมอก็ยอมไม่นับแค่ไหนมีคนนับหน้าถือตาสุขใจเมื่อยามเจ้าเองที่พ่อทำใจแล้วหลอกโยนมือร้องไห้ใส่ใจกลับมาอยู่ด้วยกันห่วงใยเหมือนเดิมตลอดนะพ่อก็คิดไปอย่างนั้นคำนี้ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอให้เป็นคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจเกินแล้วได้ปรับความเข้าใจยังคะ
ดีใจด้วยนะครับพี่สุครับคุณหมอครับแต่นี่อาการโชคจะเป็นยังไงหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกครับนี่ได้น้ำเกลือแล้วก็นอนพักแบบนี้เนี่ยนะครับพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยล่ะพ่อครับพี่โชคเป็นยังไงบ้างคะหลับไปอีกรอบแล้วล่ะลูกให้ดาวเข้าไปดูพี่โชคได้ไหมคะแม่ว่าอย่าเพิ่งเลยจ้ะเดี๋ยวให้พี่โชคเขาหลับก่อนดีกว่าดีไหมวันนี้เนี่ยพี่สุขมานอนเฝ้าโชคได้เลยนะครับผมก็ตั้งใจจะมานอนเป็นเพื่อนลูกอยู่เหมือนกันนะครับหมอจะไหวแล้วคะลุงเดี๋ยวก็ฟุบอีกหรอกให้แพรอีกเป็นเพื่อนละกันนะคะเป็นผู้หญิงอะไรเสนอตัวเฝ้าไข้ผู้ชายสมโชคเป็นยังไงบ้างคะอ๋อปลอดภัยดีแล้วล่ะแท้เป็นหมอแต่กลับมาป่วยซะเองนะคะเนี่ยแหมหมอก็เป็นคนนะแท้ป่วยได้เหมือนกันแหละไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกค่ะป้ายังไงเนี่ยเขาก็มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วล่ะค่ะถ้ามีอะไรก็ไปทำเถอะค่ะลูกจ๋าเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยฮะแม่เห็นงุนงินแบบนี้ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอะฮะเปล่านี่ค่ะแม่หนูมีอะไรก็ปรึกษาพ่อกับแม่ได้นี่ลูกเรื่องพี่สมโชคใช่ไหมแม่คิดอย่างนั้นล่ะคะไม่ใช่เฉพาะแม่นะลูกนะพ่อเองก็รู้เหมือนกันนะว่าหนูเนี่ยคิดยังไงกับสมโชคเขาอ่ะหนูโตแล้วนะลูกนะแล้วก็มีการมีงานทำแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะมีความรักเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกแล้วนี่พี่เขารู้หรือยังล่ะว่าหนูอ่ะคิดยังไงกับเขาฮะดาวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะดูไม่ออกเหมือนกันค่ะสมโชคเนี่ยเขาเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวนะลูกพ่อว่าเขาคงจะรู้แหละแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกมากกว่าดาวดาวฟังแม่นะลูกพี่สมโชคอ่ะเขาเป็นคนดีถ้าหนูชอบพี่เขาจริงๆแม่ก็ไม่รังเกียจอะไรนะเห็นทีพ่อจะต้องจับสมโชคนี่เข้าเครื่องจับเท็จซะแล้วจะได้รู้ไงว่าเขาคิดยังไงกับลูกสาวพ่อกันแน่จริงค่ะต้องไงพ พ่อจ๋าพ่ออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าจ๊ะตื่นแล้วลูกจ๋าพ่อยังไม่นอนอีกเหรอจ๊ะเนี่ยปวดท้องแล้วพ่อก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วเราหิวไหมลูกไม่หรอกจ๋าพ่อที่แขนพ่อหายดีแล้วนี่จ๊ะก็พ่อเชื่อแกไงแล้วพ่อเลิกเล่าแล้วไงแล้วตอนนี้เวลาที่พ่อเก็บขยะแยกขวดเปล่าพ่อก็ใส่ถุงมือด้วย
่าพ่อหนีหนูไปแล้วซะอีกพ่อจะหนีก็ไปไหนล่ะตื่นก็ดีแล้วนะพ่อมีอะไรจะให้นะอะไรล่ะจ๊ะพ่อให้แกนะพ่อให้เป็นของขวัญเปิดดูสิเก็บเงินนี้มาเกือบทั้งชีวิตถึงแม้ว่ามันจะไม่มากอะไรนะแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจะเลิกถีบซาเล้งเลิกเก็บขยะแกจะได้ไม่ต้องอายใครเขาไงดีจ้ะพ่อแต่หนูไม่ได้อายใครนะจ๊ะหนูแค่ไม่อยากให้พ่อเหนื่อยหนูจะเลี้ยงพ่อเองมีส่วนของพ่อล่ะพ่อตั้งใจว่าจะซื้อของไปฝากร้านตะวันแล้วขายพ่ออยู่เฉยๆพ่อทนไม่ได้หรอกใช้มันเลยมันจะเก็บเอาไว้ให้ลูกของหนูแล้วก็จะบอกเขาว่าเป็นมรดกที่ปู่ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเก็บเอาไว้ให้จ้ะทำงานแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไว้นะลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนพ่อไงค่ะ
นี่ใครหาบ้านใหม่ให้พ่อจ้ะเนี่ยก็ลุงสุพจน์ไงลูกทำไมอ่ะเล็กไปหรออุ้ยไม่เล็กหรอกดีกว่าบ้านเก่าตั้งเยอะน่ะเดี๋ยวขอลงไปดูได้ไหมจ้ะพ่อได้สิลูกนี่พ่อทำเองเหรอจ้ะเนี่ยตัวหาไม่ได้แล้วนะมีอันเดียวในโลกกรอบขี้เลยเนี่ยที่ไหนก็จะทำขายแล้วลูกแต่สำหรับหนูอ่ะมันสวยมากเลยนะจ๊ะพ่อเดี๋ยวสมโชคก็จะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วลุงต้องเตรียมทำกรอบไว้อีกอันแล้วล่ะค่ะอ่ะแล้วประกาศนียบัตรเมืองนอกอ่ะมันเล็กใหญ่ขนาดไหนอ่ะหนูแพรแค่ว่าน่าจะใหญ่เท่าบ้านนี้ได้มั้งคะถ้างั้นลุงก็ใช้ทาการแล้วปะไว้ที่ฝาบ้านอย่างนี้เลยดีกว่าลุงมีปัญญาทำแล้วใหญ่ขนาดนั้นนะแพรไปอำพ่อทำไมอ่ะแพรเราเล่นค่ะลุงรู้ว่าลุงไม่รู้ลุงไม่ได้โง่นะลุงมีลูกเป็นถึงคุณหมอยินดีต้อนรับกลับบ้านลุงพ่อไปก่อนนะครับวันนี้จะไปค้างกับพ่อใช่ไหมเนี่ยครับคุณหมอมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าครับไม่มีหรอกนะแต่ว่าหมอขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับเอาเป็นว่าหมอขอถามเราอย่างตรงไปตรงมาเลยนะสมโชคคิดยังไงกับลูกดาวได้เพียงแค่คิดไปทำไมเป็นอย่างนี้ผิดอยู่ทุกคราวผิดอยู่ทุกทีว่าหมอขอถามเราอย่างตรงไปตรงมาเลยนะสมโชคคิดยังไงกับลูกดาวอย่าว่าผมตีตนเสมอเลยนะครับผมคิดว่าคุณดาวเป็นน้องสาวที่น่ารักมากคนหนึ่งครับแค่น้องสาวเท่านั้นเองเหรอครับความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วก็มีอนาคตไกลนะสมโชคถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะคือหมอหมายถึงว่าถ้าเราจะคิดอะไรกับลูกดาวมากกว่าความเป็นน้องสาวเนี่ยนะหมอเองแล้วก็คุณเดือนก็ไม่ได้คิดรังเกียจอะไรหรอกนะครอบครัวคุณหมอเมตตาครับผมเมตตาจริยาสนิทถ้าจะเปรียบคุณหมอก็เป็นเหมือนพ่อส่วนคุณวงเดือนก็เปรียบเป็นแม่ของผมผมไม่เคยคิดกับคุณดาวเป็นอย่างอื่นนอกจากน้องสาวจริงๆนะครับเอาล่ะหมอเข้าใจแล้วถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะรีบไปหาพ่อเถอะครับลานะครับThank you.
ต้องคิดมากนะลูกนะก็แม่ความหลักแบบพี่น้องมันยั่งยืนที่สุดแล้วล่ะค่ะลูกคิดได้แบบนี้เนี่ยพ่อกับแม่ก็สบายใจนะลูกนะแม่ว่าประสบการณ์ทำงานของหนูอะก็มากพอแล้วเราเดินเรื่องเรียนต่อเลยดีไหมจ๊ะนี่คือแม่ดาวจะได้ทำใจได้ง่ายขึ้นคนน่ะรวมหัวต้มหนูสะเปื่อยยุ่ยเลยจ้ะพ่อทุกคนเขาหวังดีกับแกต่างหากอย่าไปโกรธเคืองใครก็เลยนะหนูไม่โกรธเขาหรอกจ้ะพ่อปกติพ่อนอนดึกหรือเปล่าจ้ะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละแต่วันนี้นอนดึกหน่อยก็ได้อยากจะคุยกับลูกให้เต็มอิ่มถ้างั้นเวลาหนูว่างอ่ะหนูขอมานอนค้างกับพ่อทุกคืนเลยละกันนะจ๊ะไม่เบื่อหรือไงอุ้ยไม่เบื่อหรอกจ้ะพ่อหนูมีเรื่องเล่าให้พ่อฟังเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะตามใจสิแต่ถ้าหนูสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกได้แล้วอ่ะหนูก็คงไม่ได้มานอนค้างกับพ่อแล้วล่ะจ๊ะเราจะคุยตุนเอาไว้ก่อนอย่างนั้นล่ะจ้ะเรื่องพ่อเราเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะดูแลให้ขอบคุณมากครับลุงแต่นี่เอาไว้ใช้นะรับเถอะลูกขอบคุณนะครับแล้วเนี่ยขึ้นเครื่องกี่โมงแล้วลูกประมาณเที่ยงนะครับรีบไปลาพ่อซะก่อนนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาครับลานะครับลุงโชคดีลูกลานะครับสมโชคตัวจะไปแล้วเหรอเ
แล้วมีใครไปส่งตัวที่สนามบินหรือยังตอนแรกครอบครัวของคุณหมอจะไปส่งแต่เราขอไปเองอะเราไม่อยากรบกวนเขามีประชุมกับเจ้านายซะด้วยสิคงไปส่งตัวไม่ได้อะไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวเราก็กลับแล้ว 2-3 ปีเนี่ยนะเดี๋ยวเราคงคิดถึงแพรมากเลยนะงั้นก็โชคดีนะไม่อยากเป็นเพื่อนใจแต่ทําไม่เหมือนยิ่งคุ้นเคยแล้วเหมือนหัวใจฉันเริ่มจะไหววันถ้าอย่าเพิ่งมีแฟนนะรอเรากลับมาก่อนฉันกําลังจะพาหัวใจที่ใกล้จะรักเธอหรือเปล่าทุกครั้งที่ใจเผลอแม้ว่าจะเกลียดเธอเท่าไรก็ยังห่วงใยเธอเสมอทางใจไม่ได้เจอนี่ฉันคิดแล้วหรือรักเธอแล้วตั้งใจเลยนะลูกพ่อจะรอดูความสำเร็จของลูกจ้าพ่อพ่อเขาต้องเหมือนกันนะจ๊ะต้องดูแลรักษาสุขภาพดีๆแล้วหนูจะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆนะหนูคงคิดถึงพ่อหน้าดูเลยอะพ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันเราเคยห่างมาหลายปีถ้าเทียบกับครั้งนี้มันก็แป๊บเดียวเข้มแข็งเหมือนลูกอีกไม่นานเราจะได้มาอยู่ด้วยกันจ้าพ่อพ่อรักเจ้าสดใจในทุกวันยังห่วงดาวดวงน้อยเจ้ายังเดียงสาคุ้มครองป้องภัยให้เจ้าทุกเวลาเจ้าคือของขวัญจากฟ้าไกลเพียงให้เจ้าอิ่มท้องเพียงให้เจ้านอนอุ่นยอมพ่อยอมแม่หนักแค่ไหนใจเมื่อยามเจ้าหิมปลอบโยนมือร้องไห้ใส่ใจห่วงใยเจ้าทุกนาทีตั้งใจทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่เหมือนยิ่งทำยิ่งห่างThank you.
อนนี้อากาศที่นี่หนาวมากหนูแพ้อากาศอยู่บ่อยๆต้องกินยาอยู่เรื่อยๆแต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะหนูดูแลตัวเองได้สบายมากหนูสอบตัวสุดท้ายไปแล้วนี่ก็รอฟังผลอยู่คิดว่าน่าจะผ่านหมดเจ้าโชคมันเก่งจริงๆนะต้องใส่พ่อแม่มันจะหัวดีนะสมโชคใกล้จะเรียนจบกลับมาแล้วนะคะลุงนี่ค่ะโอ้โอ้โอ้ยลุงสุเป็นอะไรคะไม่รู้เหมือนกันนะมันเจ็บที่สีข้าเนี่ยเป็นหายมานานแล้วลูกพราวันโอ้ยโอ้โอ้ยลุงสุสุขเป็นไงบ้างลูกยังไม่รู้เลยค่ะแม่พี่สุขนี่เขาเป็นอะไรของเขานะพ่อเหรอคะพ่อคุยกับลูกค้าอยู่ลูกแต่แม่โทรไปบอกแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะตามมาลุงสุขเป็นอะไรคะคุณหมอมะเร็งตับหนักแค่ไหนแล้วคะคุณหมอระยะสุดท้ายแล้วมีสิทธิ์จะรักษาหายได้ไหมคะในโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็พอมีหวังแต่ในเคสของพี่สุขเนี่ยหมอว่าพวกเราคงจะต้องเตรียมทำใจไว้ในระดับหนึ่งนะเวรกรรมจริงๆเลยนะพี่สุขเอาเถอะมองในแง่ดีเนี่ยอาจจะมีปฏิหาริย์ก็ได้เลิกเล่าได้ตั้งนานแล้วแท้ๆแต่ว่าแกคงเลิกช้าไปพี่พิมเราจะเอายังไงดีล่ะพ่อเราจะส่งข่าวเรื่องนี้บอกสมโชคดีไหมอ่ะไม่รู้สิแปลว่าไงล่ะลูกมะเร็งอ่ะมันลามเร็วนะคะกลัวว่าสมโชคจะมาไม่ทันดูใจพ่อพี่ชอบเขาเขียนมาบอกว่าเขาสอบเสร็จแล้วไม่ใช่หรอกว่ากำลังรอฟังผลอยู่งั้นเพก็ต้องรีบส่งข่าวพี่เขานะลูกนะสมโชคนะเขาจะได้กลับมาอยู่กับพ่อเขาเนี่ยก็คงเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตลุงสุขเขาแล้วล่ะจะได้อยู่กับลูกเขาอ่ะสวัสดีค่ะลุง
สวัสดีจ้ะทานข้าวได้ยังไหมคะจ้ะไปไหนมาครับต้องมาเยี่ยมลุงนะสิคะไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างก็ได้นะลุงไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่เอาหรอกไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินมาเยี่ยมลุงดีกว่าประหยัดงกยังเลยนะเราไม่งกแล้วจะรวยได้ยังไงล่ะคะกินส้มดีกว่าลุงก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไหร่ทันได้เห็นหน้าเจ้าโชคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะลุงยังแข็งแรงอยู่เลยนะอีกแป๊บเดียวอ่ะก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเอาไว้แน่นอนไม่ได้หรอกคุณแพรวันนี้ยังดีๆอยู่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้นะไม่เอาละถ้าพูดแบบนี้แพรไม่คุยด้วยดีกว่าThank you.
ICU อยู่เลยลูกแล้วสงสัยจะยื้อไว้ไม่ไหวแล้วล่ะลูกต้องไหวสิคะสมโชคถึงเมืองไทยแล้วอ่ะป่านนี้กำลังเดินทางมาที่นี่แล้วค่ะแพรตอนนี้ร่างกายคนไข้ปฏิเสธที่จะรับอาหารทางสายยางแล้วนะครับขอบใจมากนะหมอนะผมว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องทำใจแล้วนะครับร่างกายก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจก็สู้มากไม่ยอมแพ้แกคงรอสมโชคนะคะคุณหมอลุงสุขจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะคุณหมอหมอเองก็ตอบไม่ได้นะคะเขามีโอกาสที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลาอยากกลับบ้านเหรอจ๊ะครับThank you.
อ่อนมากเลยนะจ๊ะแต่พ่อไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหมอจะอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะจ๊ะเบามากนะจ๊ะแต่หนูก็ได้ยินมันอยู่หนูจะได้ยินมันตลอดไปนะจ๊ะพ
หนูกำลังจะเปิดคลินิกคนยากแถวบ้านเรานะจ๊ะพ่อหนูจะคิดค่ารักษาถูกๆแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆหนูก็จะรักษาให้ฟรีเลยผลบุญที่หนูทำนี้คงจะส่งผลให้เราสองคนได้เกิดมาเจอกันอีกในชาติภพหน้าให้เราได้เป็นพ่อลูกกันอีกถึงแม้จะไม่ได้เป็นพ่อลูกกันทางสายเลือดหนูก็ขอให้พ่อเก็บหนูได้จากกองขยะอีกพ่อจ๊ะหนูกับแปลกำลังจะแต่งงานกันนะจ๊ะพ่อสะพายแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะที่พ่ออยากได้อ่ะเอ้าพูดอะไรกับว่าที่พ่อสามีหน่อยสิเงียบอยู่ได้ลุงสุขไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพลาจะดูแลสมโชคอย่างดีจะรักแล้วก็ห่วงใยเขาไม่แพ้กับที่ลุงเคยให้กับเขาเลยล่ะค่ะอวยพรให้เราสองคนด้วยนะคะเขาได้รู้ว่าฉันรู้สึกแบบไหนสิ่งที่แล้วมาอยากให้แล้วไปเพราะถึงเป็นอย่างไรก็ตัดกันไม่ลงตั้งใจทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่เหมือนยิ่งทำอยากจะรู้อีกนานสักแค่ไหนเขาถึงจะเปิดใจและยอมรับกันบ้างอยู่อย่างนี้คืนวันมันอ้างว้างหรือไม่มีทางที่เขาจะเข้าใจฉันเลยตามที่คุณหมอสั่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสิคะสวัสดีค่ะคุณหมอเก่งทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับดีมากว่า